อีกหนึ่งคนเนี่ยนะครับที่ถือว่าเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบเป็นไอดอลของนักฟุตบอลญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็แน่นอนคนนี้เนี่ยถ้าเราจำกันได้ตอนเจไปอยู่ที่คอนซาโดเรสซัปโปโรใหม่ๆครับเจเองเนี่ยนะครับก็สนิทกับผู้ชายคนนี้ที่เป็นตำนานและผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับเจเรียกเขาว่าลูกพี่ครับลูกพี่นี่คือไม่ใช่หมายความว่าแบบว่าเป็นพวกอันธพาลไม่ใช่นะหัวหน้าแก๊งเหรอเป็นไม่ใช่ เขาเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนถ้าเกิดว่าคุณยอมรับใครเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกเป็นลูกพี่ใช่ซึ่งเจเนี่ยเรียกคนนี้เป็นลูกพี่เลยคนซ้ายเนี่ยนะครับนั่นก็คือชินจิโอโนะครับนะเราคงจะทราบกันดีอยู่ว่าชินจิโอโนะนี่เป็นเหมือนตำนานของฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเขาเก่งขนาดไหนแล้วกันเก่งมากเก่งมากนะครับคือถ้าในยุคเริ่มต้นถึงยุคทองของญี่ปุ่นเนี่ยก่อนที่จะได้ไปฟุตบอลโลกเนี่ยชินจิโอโนะนากาตะนากามูระเนี่ยคือ3ไอคอนที่สำคัญของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ว่าชินจิโอโนะเนี่ยสไตล์การเล่นเขาจะแบบอัจฉริยะมากเป็นกองกลางที่เล่นบอลเกมรุกได้แบบชาญฉลาดมากแล้วก็ต้องบอกว่าดังตั้งแต่เด็กๆอ่ะใช่นะฮะเขาเล่นให้กับทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยคือตั้งแต่ตอนโหเอาง่ายๆนะถ้าเกิดว่าเป็นชุดใหญ่นะครับตอนอายุ18เท่านั้นเอง18ย่าง19อ่ะใช่18เนี่ยไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับใช่ไม่ใช่บอกว่า18แล้วติดทีมชาติเฉยๆใช่ๆ1998ที่ฝรั่งเศสนะฮะคือแต่ว่าเขาติดทีมชาติญี่ปุ่น U16 เนี่ยตั้งแต่ตอนอายุ13คือแบกอายุ13นี่ถามจริงๆเรายังทำอะไรกันอยู่ไม่รู้แต่เขาแบกอายุตอน2ปีกว่าๆแล้วกันต้องบอกอย่างนั้นไม่แต่13เนี่ยนะไปเล่นในการแข่งขันชิงแชมป์โลกหรือว่าชิงแชมป์เอเชียเนี่ยครับมันจะเป็นรุ่น17ปีไงของเอเชียเป็น16ก็จริงแต่ว่ามันจะต่อยอดสู่17ปีชิงแชมป์โลกในขณะเดียวกันเนี่ยปี1998เขาก็เล่นอยู่19ปีถ้าเกิดใครที่เคยดูกันก็อาจจะเคยรู้ว่าเขาเองเนี่ยมาเล่นที่เมืองไทยใน U19 ปีชิงแชมป์เอเชียด้วยนะฮะแล้วพาทีมคว้ารองแชมป์แล้วตอนนั้นเขาเป็นนักเตะยอดเยี่ยมนักเตะยอดเยี่ยมด้วยนะฮะก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับเขาเคยเล่นให้กับทีมเฟยานูดนะครับในฮอลแลนด์นะครับอุระวะเรดไดมอนด์นะครับแล้วก็รวมไปถึงเวสเทิร์นซิดนีย์แล้วก็ติดทีมชาติญี่ปุ่นนี่ก็ต้องบอกว่าติดมาแบบยาวนานเลยดีกว่าคือเฟยานูดเนี่ยไปแล้วร่วมคว้าแชมป์ยุโรปครับยูฟ่าครับกับเฟยานูดด้วยอืมซึ่งนักเตะญี่ปุ่นผมว่าจริงๆแล้วก็มีไม่กี่คนนะไปเล่นจริงกับสโมสรที่ประสบความสำเร็จที่ประสบความสำเร็จใช่นะครับถ้าเกียรติยศส่วนตัวของเขาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเขาเคยเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของเยาวชนของเอเชียนะครับในปี1998นะครับหลังจากนั้นอีก6ปีเป็นนักเตะยอดเยี่ยมเอเชียเลยนะแล้วก็เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของเจลีกด้วยนะก็ตอนแรกเนี่ยเป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมก่อนของเจลีกปี98แล้วก็เป็นเหมือนกับนักเตะ11ตัวแรกยอดเยี่ยมเหมือนกับเจได้นะในปี98เหมือนกัน98นี่น่าจะเป็นปีทองของเขาเลยนะเหมือนว่าเกือบทุกรางวัลยังเด็กอยู่อ่ะคุณโยธินใช่คือเด็กอยู่แต่ว่าความสามารถมันปีนไปอีกขั้นละอีกระดับนึงแล้วแล้วก็ยังเป็นนักเตะยอดเยี่ยม11คนแรกหมายความว่าติด1ใน11ทีมยอดเยี่ยมนะครับในของ FIFA นั่นก็คือในเยาวชนอยู่20ปีชิงแชมป์โลกในปี1999ด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของเอเชียในปี2002ด้วยนะฮะคือเอาง่ายๆว่าชื่อของชินจิโอโนะเนี่ยนะครับแน่นอนเลยถ้าเกิดว่าไม่นับนากาตะหรือนากามูระที่ไปยุโรปแบบทีมใหญ่ๆลีกดังๆเนี่ยโอโนะเนี่ยคือที่สุดของที่สุดแล้วเหมือนกันอย่างคาซูเนี่ยเป็นพวกคนแสวงนะโอ้คาซูนั้นนานคาซูนี่รุ่นพ่อรุ่นเก่าอีกรุ่นพ่อของคนรุ่นลูกรุ่นนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกโอโนะเนี่ยโอโนะยังเป็นแค่รุ่นน้ารุ่นอา คือน้อยกว่าหน่อยนี่อาจจะไม่เยอะเพราะคาซูตอนนี้นี่ก็50กว่าแล้ว50กว่ายังเล่นอยู่ใช่ไหมยังเล่นอยู่นี่ผมลงทุนที่จะว่าตัวเองเลยนะเพราะอายุผมกับคาซูนี่ใกล้เคียงกันมากนะแต่เอาเป็นว่านักเตะคนนี้เนี่ยนะครับก็สมแล้วที่เป็นลูกพี่ของเมสซี่เจชนาธิปสงกรานต์นะครับ